สัพพะตะปูจิโตโหติโยมิตานังณนะทุป,ปติผู้ไม่ประทุสรายต่อมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวงผู้ซื่อตรงต่อมิตรสมริดผลย่อมมีคนบูชาเป็นราสีทั้งเพื่อนพักรักใคร่ทาไมมีแม้เมธีทุกผู้ยังบูชาผู้ใดประทุสรายทําลายมิตร คนทุกทิศหลีกหลบไม่คบหาเขารู้เช่นเห็นอยู่ไม่บูชาจะเบือนหน้าหนีไปเสียไกลครันพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับหลายปีมาแล้วเมื่อตอนที่ไข้หวัดนกระบาดเนี่ยนะครับ ไขหวัดนกนี่มันไม่ได้มาจากนกอย่างเดียวมันรวมถึงสัตว์ปีกทุกชนิดที่บินว่อนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราไม่ว่านกว่าเป็ดห่านไก่ถ้าเป็นสัตว์ที่หากินตามธรรมชาติมนุษย์เราเพียงแต่อยากเข้าไปสัมผัสกับมันก็น่าจะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารหรือเพื่อเป็นอาชีพหรือเพื่อความรักความสวยงามก็คงลําบากหน่อยเพราะว่าจะต้องคลุกคลีกับมัน มีเกษตรกรหลายรายที่ต้องสูญเสียทั้งไก่และเป็ดของเขาจํานวนมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นติดเชื้อโรคร้ายนี้จนทําให้แทบหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวแต่ก็มีคนบางกลุ่มบางพวกถึงแม้ว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบังคับให้ทําลายสัตว์พวกนั้นเสียเพื่อไม่ให้เชื้อระบาดมาสู่คนเพราะว่าเริ่มจะมีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตไปบ้างแล้วแต่พวกเขาก็ยังดื้อดึงไม่ยอมเชื่อ,ออาจจะเป็นเพราะว่ารักสัตว์ของเขาหรือเป็นเพราะกลัวเสียผลประโยชน์หรือเป็นเพราะเห็นแก่ตัวก็ไม่รู้ คนกลุ่มนี้มีลุงของคุณปราณีรวมอยู่ได้คนหนึ่งชื่อลุงบัวลุงบัวนี้ไม่ได้เลี้ยงเป็ดไก่ไว้ส่งขายเหมือนกับฟาร์มทั่วไปในอำเภอแต่ว่าลุงบัวเลี้ยงไว้เพื่อความสุขส่วนตัวเพื่อการพนันครับลุงบัวแกเลี้ยงไก่ชนครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากอบอตอจะมาแจ้งข่าวแล้วก็ทําการทําลายไก่เป็ดของฟาร์มต่างๆในเขตที่บ้านนั้นไปหลายแห่งแล้ว เพราะว่ามีการตรวจพบว่าในอำเภอนั้นมีเชื้อไข้หวัดนกระบาดแล้วก็เริ่มมีผู้คนเจ็บป่วยแล้วแต่ลุงบัวก็ยังดื้อดึงเอาทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะอย่างนั้นใครป่วยก็ป่วยไปใครจะตายก็ตายไปไม่สนลุงบัวเลี้ยงไก่ชนน้องแกไว้หลายตัวที่หลังบ้านแกจะเฝ้าดูแลธนุถนอมอย่างดียิ่งพะเมียของแกซะอีกจะว่าไปแล้วลุงบัวอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเมียแกายตายไปก่อนหน้านี้ได้สามปีแล้ว ลูกๆก,ก็แยกย้ายกันไปหมดตอนที่เมียแกยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวต้องหากินหาใช้เองเพราะว่าผัวมัวแต่บ้าตีไก่แล้วก็กินเหล้าเมียก็ตายไปได้นี่ถือว่าพ้นเวรทีเดียวเมื่อสองเดือนที่แล้วมีเจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจหาเชื้อจากสัตว์ปีกแถวแถวหมู่บ้านนั้นลุงบัวก็รีบนำไก่ทั้งหมดของแกไปซ่อนไว้ในห้องนอนแบบมิดชิดนะเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ยังเห็นว่ามีไก่เหลืออีกความจริงไก่ชนของลุงบัว ก็อาจจะติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่ก็ติดเชื้อที่ว่านี้ก็ได้ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ลุงบัวก็ไม่รู้แต่แกก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจเป็นเด็ดขาดแม้เพื่อนบ้านหรือว่าญาติพี่น้องจะมาขอร้องเพื่อให้เห็นแก่ส่วนรวมก็ตามลุงบัวแกก็ไม่ฟังท่าเดียวอีกหนึ่งเดือนต่อมาไก่ชนเอาลุงบัวตายไปสองตัวลุงบัวรีบขุดหลุมฝังทันทีไม่รู้ว่าตายเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกหรือว่านำไปชนมาแล้วก็ถูกตีจนบาดเจ็บสะบักสะบอม พักเนี้ลุงบัวจะพาไก่ของแกไปตีพนันชนกันต่างอำเภอไกลออกไปเพราะว่าแถวอำเภอที่นั่นนะ่ะเขางดกันแล้วเนื่องจากกลัวการติดเชื้อแล้วก็อีกอย่างไก่เป็ดในหมู่บ้านนั้นก็แทบจะไม่มีเหลือให้เห็นกันแล้วจะว่าไก่ชนของลุงบัวติดเชื้อตายก็ยังไม่สามารถสันนิษฐานได้เพราะว่าตัวลุงบัวเองก็ยังดูแข็งแรงดื่มเหล้าเมาแอได้เหมือนเดิมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีอาการไม่สบายให้เห็น เรื่องเชือ้อไข้หวัดนกทำท่าจะเงียบสงบลงจากอำเภอนั้นไม่ได้ไม่นานเพราะว่าอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และดูทางโทรทัศน์ก็ทราบว่า,า,าเริ่มควบคุมได้แล้วลุงบัวก็นำไก่ชนมาเลี้ยงอย่างเอิก,กเกริกแกก็เที่ยวคุยกับใครต่อใครเห็นมาพวกมันเกือบจะมาฆ่าลูกลูกตาดำดำของกูที่ไม่รู้อีโนอีเน,เนสแล้วพูดไปแกก็หัวเราะไปลุงบัวหัวเราะได้อีกไม่กี่วันก็มีเด็กข้างบ้านของแกไม่สบาย เป็นไข้แล้วก็มีอาการหน้าเป็นห่วงครอบครัวก็พาส่งโรงพยาบาลจากผลการตรวจอย่างละเอียดปรากฏว่าเด็กติดเชื้อไข้หวัดนกญาติญาติของเด็กก็ยืนยันกับหมอว่าเด็กไม่ได้กินไก่กินเป็ดหรือแม้แต่ไข่ไก่เลยเพราะวาที่บานยากจนจะมีก็เพียงน้ำพริกผักสดเท่านั้นทางหมอก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะออกสำรวจรอบๆหมู่บ้านทันที ก็มีบ้างกับฝูงนกที่ลงมาหาอาหารตามท้องนาแล้วก็เศษข้าวเปลือกอาหารไก่ที่ลานหน้าบ้านลุงบัวคราวนี้ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมาตรวจลุงบัวก็เลยไม่รู้ตัววันนั้นแกไม่อยู่บ้านออกไปหาซื้อยาแก้ไข้ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเขาติดกันนักหนาถ้าไม่ได้กินจะปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเนื่องจากลุงบัวตื่นนอนเมื่อเช้าแล้วแกมีอาการปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้แกก็ออกไปซื้อยา กลับมาอีกทีต้องตกใจแกโมโหเพราะมีเจ้าหน้าที่เต็มลานบ้านแกไปหมดเจ้าหน้าที่บังคับให้แกนำไก่ชนที่มีมาตรวจโดยตัวหนึ่งนอนสมเพราะว่าเพิ่งผ่านการนำไปตีมาเมื่อสามวันก่อนเจ้าหน้าที่คาดคั้นสอบถามลุงบัวว่าไปตีไก่ที่ไหนมาแกก็บอกชื่อหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณสิบกิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็ศบตาก,กันเพราะว่าที่นั่นก็ค้นพบเชื้อไข้หวัดนกเช่นเดียวกัน ผลการตรวจไก่ชนของลุงบัวที่นอนชำ้ำระทดระทวยอยู่ในสุ่มนั้นมีเชื้อไข้หวัดนกจริงๆเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทำลายไก่ทั้งหมดและตัวลุงบัวก็ต้องมีความผิดเพราะคราวที่แล้วปกปิดซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงเข้าข่ายไม่ให้ความร่วมมือจนทำให้มีการแพร่ระบาดแล้วก็มีผู้ป่วยซึ่งอาจจะถึงตายได้ลุงบัวตกใจมากกลัวก็กลัวเสียดายไก่ก็เสียดาย แกรอจังหวะที่บรรดาเจ้าหน้าที่กำลังสาะระวนกับการเตรียมทำลายไก่ชนของแกแล้วก็เตรียมยาที่จะพ่นฉีดรอบๆบ,บริเวณบ้านลุงบัวรีบว้ากเจ้าไก่ชนตัวหนึ่งที่แกทั้งรักทั้งโปรดมันที่สุดกอดเชา้ากอดเย็นจูบซ้ายจูบขวาอยู่ทุกวี่ทุกวันแกรีบอุ้มขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพสตาร์ทรถเตรียมแผ่นหนีท่ามกลางความโกลาหลของเสียงรถและเสียงร้องของไก่ชนตัวนั้นดังเจียวเจ้าไปหมด ลุงบัวบึงรถหนีออกจากบ,บ้านทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่สองคนที่ได้สติรีบขับรถตามไปติดๆด,ด้วยความรีบร้อนและด้วยเวรกรรมก็สุดแล้วแต่มือหนึ่งจับแฮนด์รถเร่งคันเร่งอีกมือหนึ่งอุ้มไก่ชนสุดที่รักและไข้ที่กำลังขึ้นเพราะยังไม่ได้กินยาทำให้รถของลุงบัวเสียหลักพุ่งจากถนนลงไปในคู่น้ำข้างทางลุงบัวต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนจอานาถที่สุด แกไม่ได้จมน้ําในคูนะหรอกเพราะว่าน้ํามันแห้งยนดินแตกระแหงแต่เพราะลุงบัวถูกทับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของแกแขนนั้งสองข้างหักเนื้อตัวถลอกมีแผลชะกันหลายแหง่งแต่มันคงไม่ทําให้ลุงบัวเสียชีวิตทันทีถ้าไม่มีหัวไก่ชนตัวที่แกรักที่สุดอุ้มมันหนีนี่เข้าไปจุกคาอยู่ที่ปากตอนที่แกแหกปากร้องด้วยความตกใจจนแกหายใจไม่ออกสำลักหัวไก่ตาย พร้อมกับไก่ชนตัวนั้นมันเป็นภาพที่สุดจะบรรยายของผู้พบเห็นจริงๆบ้านของลุงบัวและผู้คนในบริเวณนั้นถูกพ่นยาฆ่าเชือ้อส่วนไก่ชนทั้งหมดก็ถูกทําลายโดยสิ้นเชิงพร้อมกับร่างของลุงบัวที่บรรดาญาติญาติรีบทําพิธีเผาในสามวันต่อมามันเป็นข้อกังขาของทุกคนว่าถ้าลุงบัวไม่ตายเพราะอุบัติเหตุแกจะตายด้วยโรคไข้หวัดนกหรือเปล่าหนอนี่แหละที่ทุกคนสงสัยครับ พอพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นี่การที่มนุษย์นำสัตว์ต่างๆนานาชนิดพอที่จะเลี้ยงได้เอามาเลี้ยงไว้ก็เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งนั่นก็คือประโยชน์ในด้านจิตใจที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะสัตว์บางชนิดที่นอกจากจะนำมาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแล้วก็สามารถนำมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นแก้เหงาคลายเครียดได้อีกด้วยเพราะบรรดาสัตว์เลี้ยงพวกนั้นนอกจากความน่ารักของร่างกายสีสันและซุ้มเสียงแล้วความฉลาดของมันยังทําให้เราประทับใจได้อีก ส่วนใครจะเลือกสัตว์ชนิดไหนไว้เลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลบางคนชอบนกบางคนชอบปลาบางคนชอบสุนัขหรือชอบแมวแต่ก็คงไม่มีใครอุตริหรือถ้าจะมีก็คงจะน้อยมากที่จะนำงูเสือหรือจะระเข้มาเลี้ยงไว้ในบ้านสาัตว์ที่คู่บ้านของคนไทยเรามาตลอดตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นจะมีหมากับแมวนี่แหละ ในสมัยก่อนเขานิยมเลี้ยงหมาเอาไว้เฝ้าบ้านเพราะว่าหมามันจะเห่าหรือว่ากัดคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในบ้านตอนที่เราไม่อยู่หรือว่าเวลาเรานอนหลับทําให้เจ้าของบ้านรู้สึกตัวก่อนแต่สมัยนี้จะนําหมาพันธุ์ต่างๆที่ตัวเล็กขนปุยๆเอามาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นแก้เหงาก็อย่างที่ว่านะครับส่วนแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายแล้วก็ไม่ส่งเสียงร้องให้ลาคาญ นอกจากมันจะไต่ขึ้นหลังคาแล้วก็ไปเจอคู่อริต่างบ้านเท่านั้นนะถึงจะส่งเสียงขู่เสียงร้องกันเจียวให้หนวกหูเล่นได้บ้างเป็นบางครั้งนิสัยของแมวจะเงียบขรึมนอกจากเวลาหิวเท่านั้นที่มันจะเข้ามาประจบคราวคลอเอาตัวมาถูกับสิ่งของหรือว่าข้างขาของเราเพื่อให้เรารู้นี่คือความน่ารักอีกอย่างของสัตว์เลี้ยงอย่างพวกมัน่าทีนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับแมวแล้วก็บุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้นี้เขามีอาชีพที่ ใครๆก็ให้เกียรติและยกย่องเขาเป็นนายแพทย์ชื่อคุณนพดลเป็นนายแพทย์หนุ่มที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือคุณสมพรรู้จ,จักเขาก็เพราะว่าได้ไปเช่าหอพักซึ่งเป็นครอบครัวของนายแพทย์นพดลคนนี้ปกติหอพักนี้อัตราค่าเช่าก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นหอพักที่สะดวกสะอาดทันสมัยแล้วก็ปลอดภยัยอีกทั้งยังตั้งอยู่ในทาเลชุมชนที่ไม่เปลี่ยวจนอาจจะเกิดอันตราย เพราะฉะนั้นราคา2,500บาทก็เลยไม่แพงเลยสำหรับคนทำงานที่มีไรายได้หลักหมื่นขึ้นไปแต่บังเอิญว่าคุณสมพรเป็นแค่นักศึกษายังไม่มีไรายได้แต่โชคดีที่มีญาติก็มาเช่าอยู่ก่อนก็เลยมาช่วยเขาหารค่าเช่าอนคนละครึ่งไม่ลำบากนักจากค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านส่งให้ในายแพทย์นพดลผู้นี้แหละครอบครัวของเขามีบ้านหลังใหญ่โตปลูกอยู่หลังหอพักซึ่งกั้นรั้วล้อมรอบไว้ในบริเวณเดียวกัน คงเพื่อสะดวกในการดูแลแล้วก็เก็บเงินแต่มันก็เป็นผลดีของพวกสาวๆชาวหอพักที่จะได้รู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยที่มีคนคอยดูแลให้ความสะดวกปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและเพราะความใกล้ชิดนี่เองก็ทําให้คุณสมพรได้รู้เห็นอะไรๆที่พอจะรู้เห็นได้ภายในบ้านของนายแพทย์นพดลผู้นี้ก็เพราะห้องของคุณสมพรเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของเขาแล้วก็เป็นห้องชั้นล่างซึ่งด้านหลังมีประตูออกไปลานซักล้าง สามารถเดินเข้าไปในบริเวณประตูด้านหลังออกไปนั่งอ่านหนังสือหรือว่าพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ติดห้องของคุณสมพรได้ซึ่งบางครั้งก็จะมีแมวที่พ่อแม่ของคุณนพดลท่านเลี้ยงเอาไว้สองสามตัวเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงามาคล้าคลอป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆแทบคุณสมพรเนี่ยแทบจะทุกครั้งเหมือนกันตัวนายแพทย์นพดลท่านนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่ส่วนมากถ้าไม่เข้าเวรที่โรงพยาบาลก็จะไปพักที่หอพักภายในโรงพยาบาล ข้อมูลนิยญาที่อยู่ก่อนเล่าให้ฟังอีกทีแม่ของนายแพทย์นพดลในมีโรคประจําตัวคือหอบหืดบางคนแพ้อากาศเย็นบางคนแพ้ขนสัตว์บางคนแพ้ฝุ่นคุณสมพรเคยคุยกับแม่ของนายแพทย์นพดลท่านก็บอกว่าท่านแพ้ฝุ่นละอองจะจามหรือไอเสมอเมื่อเช็ดถูบ้านบางครั้งไอจนหอบทั้งทั้งที่มีคนรับใช้แต่ท่านก็อดเช็ดถูเองไม่ได้เมื่อเห็นบ้านไม่สะอาด แต่แพทย์นุพดลกลับโทษว่าแม่นะแพ้ขุนแมวด้วยเพราะว่านํามันมาเลี้ยงคลุกคลีกับมันโดยปกตินิสัยของในแพทย์นุพดลเป็นคนเกลียดแมวเป็นที่สุดเพราะว่าตอนเขายังรุ่นรุ่นแมวชอบไปถ่ายหรือว่าฉี่ใส่กองเสื้อผ้าหรือว่าถุงเท้าของเขาทําให้เหม็นติดไปตลอดซักไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเพราะรังเกียจแมวแต่เขาก็เป็นคนที่รักพ่อแม่มากเช่นเดียวกัน ต่อมาไม่นานแม่ของนายแพทย์นพดลก็ล้มป่วยหนักเนื่องจากมีอาการหืดหอบอยู่ตลอดอตลอดเวลาถึงขั้นต้องนอนให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลท่านอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็เสียชีวิตก็มันก็ทําให้ในายแพทย์นพดลเสียใจแล้วก็โกรธแค้นบรรดามแมวสัตว์เลี้ยงของพ่อและแม่ที่มันเป็นเพื่อนยามเหงาของคนแก่แต่เขากลับคิดว่ามันเป็นผู้ทําลายเป็นผู้ที่ทําให้คนที่เขารักจากไป หลังจากงานเผาศพแม่ของนายแพทย์นุพดลได้หนึ่งวันเขาก็กลับมาบ้านโดยอาการมึนเมาร้องไห้ฟูมฟายมาพร้อมกับแฟนสาวที่เป็นนางพยาบาลแล้วกำลังจะแต่งงานกันอีกในไม่ช้าเขาเดินไปที่หลังบ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของแมวมีตัวหนึ่งมันเพิ่งจะออกลูกเล็กๆมาสามตัวกำลังนอนให้นมลูกอยู่เขาคว้าไม้กวาดตีไปที่แมวพวกนั้นตีไปด่าไปเหมือนคนบ้าเสียงดังจนทำให้ชาวหอต้องออกมาดูกันทางหน้าต่าง แมวแม่ลูกอ่อนกระโดดหนีด้วยความตกใจเพื่อเอาตัวรอดนายแพทย์นพดลก็ก้มลงหิ้วลูกแมวเล็กๆทั้งสามตัวที่ยังเดินไม่ได้แถมตาก็ยังไม่ลืมขึ้นมาได้ซ้ําเขาเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับด่ามันยังหยาบหยาบคลายคลไม่สมก็เป็นนายแพทย์ที่ทุกคนนับถือไม่ไายที่พ่อของเขาจะห้ามปรามให้สติแต่เขาก็ไม่ฟังและสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือเขานําลูกแมวเหล่านั้นไปใส่ในถูชักโครกจากนั้นก็กดน้ําราดลงไป ไม่ทราบว่าตอนนั้นจิตใจของเขาเป็นอย่างไรแฟนสาวที่เป็นนางพยาบาลก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับยืนดูเฉยๆอ่ามันเป็นอะไรที่น่าสลดสังเวชและน่าเศร้าใจซะยิ่งกว่าการจากไปของแม่เขาเสียอีกนั่นเป็นความคิดของใครๆอีกหลายคนที่ได้รู้เห็นในวันนั้นหลังจากนั้นหนึ่งปีต่อมามันเป็นวันที่คุณสมพรจะย้ายกลับบ้านเพราะว่าเรียนจบแล้วก็ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของนายแพทย์นพดล เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยรถยนต์คันที่เขากับภรรยาขับกลับจากงานเลี้ยงตกลงไปในคลองชนประทานไม่ทราบว่าเพราะเมาหรือว่าหลับในเขาและเธอเสียชีวิตทั้งคู่ภายในรถยนต์ที่จมอยู่ในคลองนั้นโดยไม่สามารถหนีรอดออกมาได้ทุกคนชาวหอพักที่ทราบถึงกับขนลุกสู้ไม่ใช่เพราะกลัวผีหรือว่าเสียใจต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนพูดคล้ายๆเป็นเสียงเดียวกันว่ากงกรรมกงเวียนมันเป็นคำสั้นๆครับ แต่ได้ใจความจริงๆเมื่อคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมท่านดูฟังมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนเนี่ยย่อมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้นบางคนก็กรรมเก่าที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนพบก่อนมาสนองในชาตินี้พบนี้และสําหรับคนที่สร้างสมกรรมดีเอาไว้เกิดมาก็มีแต่ความสุขความสบาย แล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นพยายามสร้างสมบูรณ์กุศลมากขึ้นไปอีกกุศลนั้นนั้นก็จะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปจะคิดทําสิ่งใดก็ดูจะประสบความสำเร็จไปเสียหมดทุกอย่างไปที่ไหนทางไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือเขาเรียกว่ามีบรารมีแต่บางคนเกิดมาเพื่อสร้างสมความดีไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ชีวิตของตัวเองกลับประสบเคราะห์กรรมจนเกิดความท้อถอยหมดกําลังใจอันนี้ถ้าไม่เรียกกรรมเก่าเราก็ไม่รู้จะไปโทษอะไร กรรมต่างๆที่เราทำในชาตินี้คุณอุดมที่เล่าเรื่องนี้นึกเสมอว่ามันยังเป็นผลติดตัวเราไปอีกถึงจะไม่สนองให้เห็นทันตาแต่ว่าชาติต่อๆไปก็จะต้องเวียนมาตอบสนองเข้าสักครั้งแต่บางท่านที่ชาตินี้เกิดมายังจำแนกไม่ออกว่าทำความดีหรือก,กรรมดีไว้จะส่งผลออกมาเป็นยังไงแล้วก็กรรมชั่วที่เราสร้างไว้จะลบล้างได้ไหมแต่ว่าคุณอุดมเชื่อแน่ว่า มนุษย์ที่เกิดมาได้กรรมจะเป็นด้วยอะไรแล้วแต่จะสิ้นสุดลงด้วยกรรมนั้นๆอย่างแน่นอนเมื่อปี2525 25, คุณอุดมรู้จักข้าราชการรถไฟคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาดีฐานะทางบ้านก็ดีเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งคุณอุดมเรียกลุงนพพรตอนนั้นคุณอุดมอายุได้ประมาณ สักสิบขวบนะลุงนพพรได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำกรรมของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องหันมาปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าทุกชีวิตในโลกนี้ขึ้นอยู่กับกรรมทั้งนั้นลุงนพพรสมัยที่ยังเป็นเด็กๆชอบเลี้ยงนกมากอย่างเช่นนกเขานกแก้วนกพิราบแล้วก็นกหงหยกซึ่งท่านบอกว่ามันสวยดีกลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นท่านก็จะมาดูแลให้อาหารมันทุกวันอ่ะคุณอุดมว่าถามว่าเลี้ยงนกไว้รวมทั้งหมดกี่ตัว ท่านก็บอกว่าตอนนั้นก็ประมาณสักยี่สิบตัวแสดงว่าแกชอบเลี้ยงนกมากเลยในสมัยนั้นแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งชอบเอามากมากเลยทีเดียวก็คือนกเขาท่านก็เล่าให้คุณอุดมฟังว่านกเขาตัวนี้มีน้าคนหนึ่งมาขอซื้อด้วยเงินสามร้อยบาทสมัยนั้นสามร้อยนี่นับว่ามากแล้วแต่ด้วยใจรักหรืออะไรมาโดนใจไม่ทราบท่านก็เลยบอกไม่ขาย จะคราวเคราะห์กรรมหรือ,อยังไงไม่ทราบคือนั่นอากาศเย็นสบายเพราะว่าลมฝนพัดผ่านทำให้ฝนตกพรำๆตั้งแต่หัวค่าเป็นบรรยากาศที่น่านอนเป็นอย่างยิ่งลุงนพพรก็นอนหลับอย่างสบายอุราจนกระทั่งรุ่งเชา้าฝนที่ตกพรำๆมาแต่หัวค่ำมวยยังไม่ขาดเม็ดทําให้ไม่อยากจะลุกจากที่นอนแต่เป็นนิสัยซะแล้วสําหรับลุงนพพรที่จะต้องตื่นทํากิจ,จวัตรประจําวันก็คือให้อาหารนก แต่เช้านี้นกเขาที่แกชอบนักชอบหนามันยังไม่ขันเลยไม่ได้ยินเสียงเลยตามปกติแล้วมันจะขันก่อนหกโมงเช้าทุกวันซึ่งก็ทําให้ลุงนพพรแกแปลกใจก็รีบลุกออกไปดูกรงนกเขาที่เลี้ยงเอาไว้หลังบ้านพอเปิดประตูหลังบ้านออกมาลุงนพพรก็เห็นแต่ขนนกอ่ารู้แน่เลยว่าจะต้องเป็นขนนกเขาตัวนั้นแหละกระจายอยู่เต็มพื้นห้องหลังบ้านแล้วแกก็เห็นแมวตัวหนึ่งกระโดดแผลว่าออกไปนอกหน้าต่าง มันต้องเป็นแมวตัวนี้นี่เองก็ทําให้ลุงนพพรโมโหมากก็พยายามจะจับแมวตัวนั้นให้ได้แล้วคนนึกพยาบาทอยู่ในใจพอแกเก็บกวาดขนนกเรียบร้อยแล้วลุงก็ทํากิจธุระส่วนตัวเสร็จก็ออกจากบ้านไปตามปกติตอนเย็นกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็พบแมวตัวเมื่อเช้านี้กํลาลังนอนอยู่ตรงชานหล,ลังบ้านแกก็ค่อยๆย่องเข้าไปจับจับได้แล้วก็โยนแมวตัวนั้นลงไปในบอ่อหลังบ้าน ฝนที่ตกพรำๆม,ม,มาทั้งคืนก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมากกว่าเดิมพอสมควรแต่กว่ามันจะตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็คงจะเปียกชุ่มไปทั้งตัวแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแทบจะขาดใจกว่าจะขึ้นมาให้พ้นจากบ่อน้ำนั้นแล้วหลังจากนั้นลุงนพพรก็ไม่เคยเห็นแมวตัวนั้นอีกเลยบทสวดของพระที่ท่านทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังมามีว่ายังกำมังกริสามิ กัลยาณังวาปาปะกังวาตัสทายาภวิสามิแปลออกมาก็คือเรากระทํากรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมมานั้นต่อมาลุงนพพรเกิดเป็นโรคอย่างหนึ่งคือโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคหอบซึ่งท่านก็ได้ไปตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่หายโรคนี้ท่านว่ามันทรมานมากคือทําให้หายใจไม่สะดวกมีอาการไอน้ํามูกไหลยอยู่บ่อย หอบแต่ละครั้งแทบตายนะร่างกายผอมร่วงโรยอาหารก็กินไม่ค่อยได้ท่านนึกแล้วหมดอะไรในชีวิตวะเวณกรรมอะไรหนอถึงได้มาเป็นโรคที่ทรมานแบบนี้ใครแนะนำว่ามียาที่ไหนดีนะซึ่งส่วนมากจะเป็นยาหม้อละ่ะสมัยนั้นไกลแสนไกลยังไงลุงนพพรก็พยายามจะไปหามาแต่ว่าอาการมันก็ไม่ดีขึ้นยาจีนในชุดแพง,แพงอ่า ก็ลองซื้อมากินระยะแรกๆก,ก็รู้สึกโล่งหายใจคล่องไม่หอบนานเข้าก็คล้ายๆกับโรคมันจะดื้อยามันก็เลยเป็นอีกไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรอะไรที่ชาวบ้านเขาบอกท่านก็ลองกินก็เหมือนเดิมรู้สึกนานๆเข้าก็ดื้อยาอีกจนกระทั่งท้อทแท้อยากจะตายสิให้รู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่ต้องมาทรมานกับโรคร้ายนี้ตั้งแต่ลุงนพพรเป็นโรคภูมิแพสุขภาพก็สุดโทมไม่แข็งแรง พ่อแม่ก็ให้ออกจากงานเพราะว่าครอบครวัวท่านก็เป็นครอบครัวที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งท่านก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรมากนักเมื่อได้อยู่บ้านก็ดูแลทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆลุงนพพรก็มีเวลาว่างก็หาหนังสือมาอ่านพอมาอ่านเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็กดแห่งกรรมก็ทําให้ลุงนพพรหูตาสว่างขึ้นก็เลยปรงกับตัวเองว่าการกระทํากรรมใดไว้กรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น เราจะหลีกเลี่ยงกรรมที่เราก่อนั้นไม่ได้เลยจากนั้นมาลุงนพพรก็ตั้งจิตอธิษฐานจะปฏิบัติถือศีลปฏิบัติสมาธิภาวนาบำเพ็ญเพียรเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิตลอดไปทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองไม่คิดพุ่งสัน้นละความโลภโกรธหลงรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจงคงจะเป็นเพราะบุญบรารมีของลุงนพพรแต่พบก่อน ที่ได้สร้างสมไว้ก็เลยส่งผลมายังชาตินี้พบนี้ให้ได้ประพฤติอยู่ในศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วในที่สุดการกระทำนี้ก็เป็นบุญหนุนให้ลุงนพพรได้พบหลวงปู่องค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีท่านมียาสมุนไพรรักษาโรคคือทอบได้ผลดีลุงนพพรก็เอายานั้นมาต้มกินประมาณ3-4อาทิตย์อาการจากโรคโรคร้ายที่เป็นมานานนับปีก็ทุเลาจนกระทั่งหายเป็นปกติ นับจากเหตุการณ์ร้ายๆที่แสนจะทรมานผ่านพ้นไปแล้วร่างกายก็รู้สึกสมบูรณ์ขึ้นแข็งแรงขึ้นใบหน้าอิ่มเอิบได้บุญกุศลแล้วก็เมตตาจิตเมตตาธรรมมันสร้างสมบูรณ์กุศลด้วยการบริจาคบำเพ็ญทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนาเป็นไปตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองคุณอุดมที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าขออนุโมทนาและหวังว่าลุงนพพร คงจะไม่ประสบกับเคราะห์กรรมที่เลวร้ายและโรคภัยที่แสงจะทรมานนั้นอีกเลยเรื่องนี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้กระทำตัวผิดศีลผิดธรรมหรือว่าผิดกฎของพระพุทธศาสนาควรจะกลับตัวเสียใหม่ไม่ตกอยู่ในห่วงของความประมาทแล้วก็พิจารณาไว้เสมอว่าผู้ใดก่อกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมสนองตอบได้เช่นเดียวกันครับ